สวัสดีครับผมโชคจากเอสันจับไทยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าใหม่ล่าสุดของร้านเอสันจับไทยนะครับเป็นขวานแอคเป่าลมนะครับผมขวานแอคเป่าลมอันนี้นะครับหลายคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับผมในงานแข่งอินเตอร์เนชั่นแนลปี2013นะครับผมที่มีการขายในงานแล้วก็มีคนยกขึ้นมาเชียร์นะครับผมในไทยน่าจะเคยเห็นสำหรับใครที่ไปฝั่งสตอมนะครับผมตอนที่จัดที่ประเทศไทยนะครับที่โรงหนังสักที่จำชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าก็จะมีขวานแอคตัวนี้ด้วยนะครับผมก็หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมวันนี้เราก็จะมาให้ดูของจริงกันนะครับผมว่าเป็นประมาณไหนนะครับก็เมื่อคุณแกะมาแล้วนะครับมันจะไม่มีอะไรมากครับมันจะมีเป็นตัวขวานแอคที่เป็นลักษณะเหมือนกับเนื้อเหมือนกับห่วงยางนะครับผมแล้วก็สกินไลน์ของขวานตัวสกินพื้นฐานของแอคนะครับผมแล้วก็แถมกระดาษมาแผ่นนึงนะครับผมไอ้กระดาษแผ่นนี้นะครับเผื่อใครสงสัยนะครับว่ามันคือกระดาษอะไรนะครับจริงมันไม่มีอะไรครับมันเป็นแค่กระดาษเฉยๆนะครับให้รู้ว่ามันเป็นขวานแอคแค่นั้นนะครับตัวของขวานนะครับผมขนาดมันค่อนข้างจะใหญ่โตโมโหระทึกมากนะครับใหญ่มากนะครับสำหรับตัวขวานนะครับใครที่คิดจะซื้อไปก็แนะนำให้ไปหาที่เป่าลมมาเตรียมไว้ด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ต้องเกณฑ์คนมาช่วยกันเป่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลามากนะครับผมใช้ที่เป่าลมยังเป่าอยู่เกือบ10นาทีนะครับผมที่เป่าลมจักรยานนะครับก็ให้ดูด้านส่วนของขวานนะครับโดยรอบนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีลักษณะของการเล่นส่วนโค้งส่วนว้าวนะครับเป็นรายละเอียดในเรื่องของตัวโมเดลนะครับผมครับออกมาได้ก็ค่อนข้างจะไม่น่าเกลียดมากนะครับผมดูแล้วก็สวยงามครับส่วนเรื่องของลายที่สกินลงไปนะครับผมถือว่าเป็นการสกินที่ไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะครับผมเป็นงานแบบว่าเรียบๆนะครับผมแต่ว่าถ้ามองโดยทั่วไปเนี่ยก็ถือว่ารายละเอียดถือว่าครบถ้วนใช้ได้นะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากนะครับก็มันก็น่าจะยาวอยู่นะครับผมอันนี้คือผมให้ดูนะครับถึงตัวที่เป็นด้านนะครับสุดท้ายตรงปลายนะครับผมมันจะมีเหมือนกับเป็นห่วงนะครับผมน่าจะเอาไว้สำหรับแขวนนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วไม่รู้จะไว้ตรงไหนนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากก็จะเอาไปแขวนนะครับผมไม่แนะนำให้ซื้อไปแล้วก็ใช้ก็เป่าลมไม่ใช้ก็เอาลมออกนะครับเพราะว่าเป่าเหนื่อยครับเก็บลมไว้นี้ดีกว่าหลายคนอาจจะสงสัยเรื่องขนาดนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองวัดดูนะครับผมว่าขนาดเท่าไหร่นะครับก็นะครับก็ขนาดก็น่าจะประมาณ60เซนนะครับผมสำหรับความกว้างของตัวขวานนะครับประมาณ60เซนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่เป็นความยาวนะครับความยาวนี้ค่อนข้างจะวัดยากครับเดี๋ยวแป๊บนะความยาวนี่ถ้าวัดจากด้านปลายมาถึงด้านที่เป็นยอดของขวานนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณมันไม่ค่อยถนัดนะครับประมาณ120เซนติเมตรนะครับหรือประมาณเมตร20นะครับถือว่าสูงนะถือว่าสูงมากนะครับผมความยาวค่อนข้างจะยาวมากนะครับก็ขวานนี้ดูแล้วก็น่าจะเป็นของที่น่าจะเหมาะมากนะครับผมถ้าเกิดช่วงที่เล่นสงกรานต์กันนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็เลยสงกรานต์ไปแล้วใครที่อยากได้ก็อาจจะเตรียมไว้สำหรับไปแข่งไปเชียร์แข่งนะครับผมที่ประเทศไทยปีนี้อินเตอร์เนชั่นแนลผมไม่แน่ใจเขาจะจัดผ่านสตอร์มอีกหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าก็เป็นอุปกรณ์ที่คิดว่าเอาไปเชียร์แล้วน่าจะสนุกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบเล่นน้ำอะไรประมาณนี้ครับผมพวกสระว่ายน้ำนะครับอาจจะซื้อไว้เล่นได้มันเป็นห่วงยางธรรมดานะครับก็ตอนนี้ที่ร้านไอซ์ทันจะไทยของเรานะครับผมมีอยู่แล้วอันนึงนะครับผมใครสนใจอันนี้ไม่ขายนะครับอันนี้ของทางร้านนะครับก็ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับผมมีอยู่แล้วหนึ่งก็สามารถส่งไปได้ทันทีนะครับถ้าเกิดซื้อเข้ามาตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญครับผมมันมีจำนวนจำกัดนะครับบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าขวานตัวนี้นี่ผมยังไม่ค่อยเห็นร้านไหนขายเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีจำนวนจำกัดใครสนใจก็ต้องรีบสั่งรีบซื้อนะครับผมไม่งั้นมันจะหมดเอานะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ